คครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะตอนนี้ผมลงมาจากกุฏิเจ้าอาวาสนะที่เอานำเงินไปถวายครับผมก็จะขออนุญาตถอดแมสเนาะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมแล้วตอนนี้นะครับเมื่อกี้อยู่ด้านบนก็ระวังโรคโควิดนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้โควิดเนี่ยติดกันเยอะมากนะรู้สึกว่า 40,000 50,000 60,000 70,000 หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะซึ่งก็คนแถวบ้านก็ติดเยอะเหมือนกันครับต้องระมัดระวังนะแล้วก็รวมถึงทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังนะที่เขาทำหลังคาเสร็จนะครับนี่กล้องมันไม่โฟกัสนะนี่เป็นไงครับผมเสร็จเรียบร้อยไหมสวยงามนะครับเป็นเมทัลชีทนะเป็นลอนนะครับนี่คือผลงานที่พี่ๆทุกท่านนะครับร่วมทำบุญมาส่งเคราะห์ช่วยเหลือนะครับทางวัดมานะครับทางนี้วัดก็ได้เปลี่ยนเมทัลชีทเรียบร้อยนะโหสวยงามมากน่าจะคงทนนะฮะนี่ผมพยายามจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าเหมือนนั่งร้านมันไม่มีที่ปีนไปแล้วนะก็จะเดินดูชมข้างล่างนะครับชมความสวยงามด้านล่างนะอันนี้คือหลังเก่านะครับอันนี้เป็นหลังเขามุงหลังปี 3-4 นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ผมคิดว่าอีกไม่เกิน10ปีเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้คือด้านหลังนะครับนี่ไงด้านหลังเขาก็มุงเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นสีขาวนี่ก็คือคราบปูนนะที่เขาเก็บตามขอบเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้านะครับเขาก็มุงเสร็จเรียบร้อยครับสวยงามมากเลยฮะนี่ฮะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะฮะอนุเคราะห์ร่วมทำบุญกับผมในครั้งนี้สำหรับการสร้างหลังคาจำนวนเงินได้47,000 บาทถ้วนนะครับถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากนะเรียกว่ามาช่วยพัฒนาวัดได้ดีเลยก็ขอบคุณทุกท่านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทั้งหลายอำนวยชัยนะครับอำนวยพรให้พี่ๆเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับดูแลร่างกายนะสุขภาพนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยยามนี้นะครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆกันนะครับขอบคุณจากใจนะจากใจผมเลยนะ JVC นะครับที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้เนาะก็ถ้ามีการทำบุญในครั้งหน้าหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยผมก็จะมาเชิญชวนพี่ๆผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญในครั้งนี้นะก็เดี๋ยวรายละเอียดสเตทเมนต์นะครับผมจะทิ้งไว้ในคลิปนะในคำบรรยายนะครับเนาะเพื่อที่จะได้ดูยอดเงินกันเนาะว่าใครบริจาคมาเท่าไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะก็ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชื่นชอบการเดินป่าการผจญภัยนะครับก็ติดตามผมได้นะในช่อง JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับผมจะลงคลิปทุกวันศุกร์นะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เนี่ยที่คอมเมนต์มาเนี่ยผมก็จะพยายามตอบนะครับถ้าตอบช้าตอบอะไรเนี่ยต้องขออภัยนะเพราะว่าทั้งช่องเนี่ยมีผมอยู่คนเดียวนะครับทำเองหมดทุกอย่างเลยเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนจริงๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ